เดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบเซ็นเซอร์นะฮะการควบคุมระบบควบคุมก็คือมีตัวชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์เปิดแสงกับระบบเลนหมุนนะครับเดี๋ยวทดสอบตอนแรกครับตอนแรกคือเป็นระบบเซ็นเซอร์คุมเวลาเราดับเครื่องนะฮะถ้าดับเครื่องนี่คือชัตเตอร์จะต้องดับด้วยนะครับสังเกตดูนะฮะดับเครื่องหยุดตัวนี้เป็นตัวระบบเซฟตี้เวลาเราหยุดเครื่องปุ๊บชัตเตอร์ต้องดับด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับตัวนี้เดินเครื่องเดินเครื่องตอนแรกนะฮะชัตเตอร์จะยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันจะมีปุ่มชัตเตอร์อยู่อีกปุ่มหนึ่งนะฮะปุ่มสีหลอดสีส้มนะครับนะฮะพอเครื่องเดินได้รอบเสร็จนี่ได้รอบแล้วพอได้รอบเสร็จเราค่อยเปิดชัตเตอร์ครับกดปุ่มนี้ครับเปิดชัตเตอร์ชัตเตอร์เปิดแล้วคือชัตเตอร์จะต่อลักษณะอนุกรมกับตัวเปิดมอเตอร์ด้วยถ้าเราปิดมอเตอร์นะฮะมันหยุดมอเตอร์ชัตเตอร์ก็ดับด้วยครับนี่คือระบบเซ็นเซอร์ชุดแรกครับเดี๋ยวดับชัตเตอร์ใหม่โอเคต่อไปเป็นระบบที่2เดินเครื่องก่อนตอนนี้เดินเครื่องเรายังไม่เปิดชัตเตอร์นะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องได้รอบก่อนพอเครื่องได้รอบเราก็เปิดชัตเตอร์ครับระบบแรกผ่านไปต่อไปเป็นระบบที่2ครับคือการเปลี่ยนเลนครับนะฮะคือตัวนี้เวลาเราเปลี่ยนเลนนะฮะมันจะมีชัตเตอร์ตัวนี้นะฮะตัวนี้ครับชัตเตอร์จะมาตัดแสงนะครับช่วงจังหวะที่มีการเปลี่ยนเลนนะฮะต่อไปเราจะเปลี่ยนเลนครับดูการเปลี่ยนเลนนะครับชัตเตอร์ตัดครับปึ๊บพอภาพมาได้ชัตเตอร์ก็จะเปิดดูอีกรอบเปลี่ยนเลนชัตเตอร์ตัดพอได้พอเลนมาถึงที่แล้วชัตเตอร์จะเปิดนะฮะจะไม่เห็นช่วงจังหวะที่เลนหมุนแล้วภาพมันจะเบี้ยวๆนะฮะก็คือจะใช้ชัตเตอร์เป็นจุดติดแสงแทนดูอีกสักรอบครับนะฮะระบบเริ่มสมบูรณ์นะครับตอนนี้โอเคนะฮะระบบสมบูรณ์มากตอนนี้ระบบเซฟตี้สมบูรณ์แล้วครับค่อยๆ คิดไปก็ทำไปได้เรื่อยๆครับวันนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ